ขบวนคาราวานรัฐบาลร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยทั่วไทยเป็นอีกหนึ่งภารกิจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินการต่อเนื่องในรูปแบบขบวนคาราวาน1จังหวัด1เขตโดยขบวนคาราวานเริ่มต้นเมื่อเวลา 9:00 นวันนี้บริเวณลานพระรูปทรงม้าการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่จะเชื่อมโยงการช่วยเหลือในต่างจังหวัดผ่านเครือข่ายการช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทยปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยทั้งหมด23เขตอาทิเขตบางพลัดเขตตลิ่งชันเขตบางแคโดยขบวนคาราวานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มอบสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานรัฐเพื่อบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มที่ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเป็นมหาอุทกภัยที่เราไม่เคยประสบมาเลยในประวัติศาสตร์จากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่พร้อมท่านรองนายกท่านปลัดแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็พบว่าแม้ในตัวจังหวัดเองจะพยายามรวมทุกสภากำลังรวมทุกหน่วยงานแต่ก็ยังมีอีกหลายๆงานในการดูแลพี่น้องประชาชนเราไม่เคยต้องถูกดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมๆกันในขณะเดียวกันไม่ได้ทำเพียงกรุงเทพมหานครเราทำในทุกๆจังหวัดแต่ในจังหวัดต่างจังหวัดนั้นเราเรียกว่าเรามีผู้ว่าคู่แฝดเราได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ด้วยกลไกของมหาดไทยนั้นมีพลังมหาศาลในการที่จะเข้าไปดูแลให้ทั่วถึงทั้งในส่วนของจังหวัดชุมชนและอำเภอก็ได้มีการแบ่งเบาทุเลาการดูแลพี่น้องประชาชนไปบ้างวันนี้จึงเห็นว่าปัญหาวันนี้ที่น้ำท่วมขังเข้ามาก็ประสบในส่วนของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำงานทุกอย่างควบคู่กันไปหลังจากที่ปล่อยคาราวานรัฐบาลร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยทั่วไทยแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรด้วยรถโดยสารของขสมกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวรถอื่นไม่สามารถสัญจรได้นอกจากรถที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นเมื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพน้ำขวดให้กับผู้ประสบภัยพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำในศูนย์พักพิงและประกอบอาหารให้ผู้ประสบภัยด้วยตัวเองช่วงเวลากว่า2เดือนที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยมีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและสปป.รวมไปถึงการเรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แต่นายกรัฐมนตรียืนยันที่จะทำงานเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้ประชาชนอย่างสุดความสามารถอีกทั้งยังยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมบางชันซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมดิฉันได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเสนอตัวเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะทุกกำลังใจทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนให้ก็เพื่อที่ต้องการที่จะมารับใช้ดูแลความทุกข์สุขของประชาชนวันนี้ดิฉันก็ขอทำหน้าที่นี้ของตัวเองให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะท่านนายกคะและวันนี้เองเราก็จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เหมือนกันนะคะเพราะถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันไม่มีการแบ่งแยกค่ายไม่มีการแบ่งแยกสีค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำทุกพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกอีกทั้งยังได้สั่งให้ขุดคูคลองเพื่อเตรียมรองรับน้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อไม่ให้ขวางทางระบายน้ำหากปริมาณน้ำลดและเข้าสู่ภาวะปกติสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูคือเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเยียวยาผู้ประสบปัญหาอุทกภัยด้วยการมอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนทุกคนที่ต้องตกเป็นผู้ประสบภัย